พี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมมีความรู้สึกเต็มตื้นในหัวใจที่วันนี้เพื่อไทยเต็มทีมแสดงตัวต่อสายตาประชาชนที่นี่และทั่วประเทศวินาทีนี้เรามีแคนดิเดตนายก3คนมีผู้สมัคร400เขตมีบัญชีรายชื่อ100คนและจะมีประชาชนเลือกไม่ต่ำกว่า20ล้านคนเราจะคว้าชัยชนะเกินครึ่งเราจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเราจะแลนด์สไลด์วันนี้พรรคเพื่อไทยหัวหน้าชนน่านจับฉลากได้เบอร์29ผู้สื่อข่าวถามผมข้างหน้าว่าเบอร์29มันจะจำยากไหมทำยังไงคนถึงจะจำได้ผมบอกว่าอย่าได้กังวลใจเพราะคนไทยเจ็บและจำความเจ็บปวดพินาศ8ปีที่ผ่านมาจนขึ้นใจไม่มียุคไหนเจ็บเท่านี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนบริหารแล้วบ้านเมืองพังพินาศเท่าคนคนนี้เบอร์อะไรก็จำได้ถ้าเป็นเบอร์ของเพื่อไทยลบรอยเจ็บในใจลบรอยอำนาจเผด็จการไล่รัฐบาลสืบทอดอำนาจเอาประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกกลับบ้านเอาเพื่อไทยใส่เข้าไปในทำเนียบรัฐบาลนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาบอกมาส่วนเบอร์ของพลเอกประยุทธ์นั้นท่านที่เคารพครับกองเชียร์โดยเฉพาะลูกพรรคบางคนบอกว่าแหมเหนือชั้นจับมาได้เบอร์จำง่ายกว่าเพื่อไทยเป็นเบอร์เลขเบิ้ล22จำง่ายทำนิ้วก็ง่ายคุณไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไอ้นั่นน่ะเขาไม่เรียกจับเบอร์เขาเรียกจับประจานก็22มันวันยึดอำนาจ22มันวันนำพาชาติพินาศมา8ปีผมไม่รู้ว่าคุณพีรพันธ์แกมีอะไรในใจกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะครับเลยไปจับเบอร์นี่มาคนจำแม่นเลยว่าไอ้วันนี้แหละที่ทำให้บทเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานหลอกหลอนเราอยู่จนปัจจุบันดังนั้นเลข22ของเขามันจึงหมายความว่าตอกย้ำความจำและเจ็บปวดของประชาชนคุณมาเมื่อวันที่22คุณก็ต้องไปด้วยเบอร์22นี่แหละเพราะถูกปฏิเสธจากประชาชนมาวันที่22ไปด้วยเบอร์22หมายความว่ามาทางไหนไปทางนั้นแล้วชูมือเลข2ทั้ง2มือหมายความว่าไปทั้งคู่ทั้งประยุทธ์ประวิตรไปด้วยกันพี่น้องครับคนเขาก็ถามอีกว่าแล้วเบอร์29ของพรรคเพื่อไทยต้องทำมือยังไงผมก็เห็นนะครับเขาเล่นกันในโลกออนไลน์ประกวดการทำมือก็มีหลายคนทำสวยๆงามๆเท่ๆเก๋ๆแต่ผมทำไม่เป็นนะผมเอาง่ายๆเบอร์29ของพรรคเพื่อไทยให้ชวนกันทำมือตรงไปตรงมาแบบนี้ครับเป็นเครื่องหมายกากบาททำวันไหนทำวันที่14พฤษภา29กาเพื่อไทยเข้าไปแล้วไม่ได้กาแค่ปาร์ตี้ลิสต์นะต้องกาผู้สมัครส.ส.เขตของเพื่อไทยไปด้วยได้บัญชีรายชื่อมาเต็มร้อยก็ยังไม่แลนสไลด์ต้องได้ส.ส.เขตยกทัพยกทีมยกจังหวัดเที่ยวนี้เ
เขาเล่นแร่แปรธาตุกติกาเบอร์นี่ไม่ให้เหมือนกันนะครับพรรคก็เบอร์หนึ่งผู้สมัครเขตก็เบอร์หนึ่งแต่หัวหน้าพรรคแกจับเบอร์แบบมีวิสัยทัศน์ไม่ให้เบอร์พรรคไปปนกับเบอร์ผู้สมัครเลยเพราะผมตามข่าวยังไม่เห็นเขตไหนผู้สมัครถึง29คนหมายความว่ากองเชียร์พรรคเพื่อไทยกา29สบายสบายเพราะมันจะไม่ไปหล่นให้กับผู้สมัครเขตพรรคอื่นคนใดๆเลยแต่ว่าท่านต้องหาให้เจอนะครับเที่ยวนี้เขาไม่ได้พิมพ์ชื่อผู้สมัครเสียด้วยก็จำเสียให้แม่น29เอาไว้ในใจตั้งแต่บัดนี้ส่วนเบอร์ส.ส.เขตเก็บไว้ในสายตาตลอดเวลาแล้วไปกาในวันที่เข้าคูหาพูดก็พูดเถอะครับมาวันเนี้ยคนเขาทราบข่าวก่อนเริ่มงานแล้วว่าคันดิเดตทั้ง3ท่านคือใครบ้างแต่อีกอย่างหนึ่งที่คนเขายังไม่ทราบสักกิจถามผมกันหลายคนบอกเต้นมันนี่มันนี่ถามว่าอะไรครับเท่าไรเท่าไรผมบอก29เขาบอกไม่ใช่เบอร์รู้แล้วกระเป๋าดิจิตอลให้เท่าไรผมยังบอกไม่ได้เดี๋ยวคุณเศรษฐาทวีสินจะมาบอกพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณมาตั้งนานแล้วว่าคนจะประกาศตัวเลขนโยบายนี้คือคุณเศรษฐาดูนามสกุลสิครับมันบอกอะไรอยู่ในทีก็พรรคอื่นเขาแจก700แจก 1,000 พรรคนี้แจกโดยเศรษฐาทวีสินประกาศทวีสินก็เท่ากับทวีคูณนั่นแหละครับส่วนเท่าไรผมไม่รู้จริงๆเพราะผมรอจะใช้อยู่เหมือนกันที่มาเนี่ยอายุเกิน16หมดแล้วใช่ไหมครับถ้าอายุเกิน16หมดแล้วเตรียมตัวคุณเศรษฐาประกาศแล้วก็เตรียมรับเอาไปในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนมันมีเพลงไงครับอายุ15ได้มาเป็นสาวร่ำวงมาใส่กระโปรงวับวับแวมแวมยุคนี้ไม่แล้วครับเพลงนั้นเก่าแล้วยุคนี้เพื่อไทยเขาร้องเพลงใหม่อายุ16ได้มีนายกเพื่อไทยยังไม่จบอายุ16ได้มีนายกเพื่อไทยให้เงินไปใช้ในรัศมี4กิโลยอดเท่าไรคุณเศรษฐาจะมาโชว์นายกโง่โง่8ปีโบกมืออำลาไปด้วยกันไหมประชาชนเดินหน้าด้วยกันไหมประชาชนใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยแน่ๆขอเสียงดังๆพี่น้องครับหลายคนทั้งหัวหน้าทั้งพี่เหลิมตั้งคำถามถึงความสำเร็จในเชิงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งผมยืนยันว่าไม่เห็นมีรัฐบาลนายกปูเตรียมนโยบายจะบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งงบไว้ 350,000 ล้านจะแก้ปัญหาตั้งแต่เหนือจรดใต้ปิงวังยมนั่นผ่านไปเจ้าพระยาไปแม่น้ำตาปีไปถึงน้ำปัตตานีเขาไม่ให้ทำมีคนยื่นคัดค้านมายุคปัจจุบันเวลา8ปีพลเอกประยุทธ์ได้โชว์ผลงานแก้ปัญหาพัฒนาแหล่งน้ำสำเร็จแล้วอย่างมีนัยยะสำคัญคือแก้ปัญหาคลองโอ่งอ่างพี่น้องครับแหล่งน้ำทั้งประเทศมีคลองโอ่งอ่างเชิดหน้าชูตาอยู่เรื่องเดียวสถานการณ์โควิด-19 วัคซีนกว่าจะมาคนนอนตายกันกลางถนนวัคซีน
กว่าจะถึงแขนประชาชนมันหล่นลงท้องคนในรัฐบาลไปกี่คนแต่พอบทจะเสียหายท่านเห็นไหมครับสมัยก่อนเราลุ้นยอดฉีดวัคซีนกว่าจะถึงล้านกว่าจะถึง2ล้านลุ้นกันแทบเป็นแทบตายคนตายไปก็มากมายเผลอแป๊บเดียวครับบทว่าข้อมูลจะถูกเสียหายข้อมูลจะถูกล่วงเอาไปล่วงไปทีเดียว55ล้านคนสันนิษฐานว่ามาจากการฉีดวัคซีนนั่นแหละเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนไปรัฐบาลยังไม่มีปัญญาชี้แจงยังไม่มีมาตรการมาแก้ไขใน55ล้านคนนั้นสันนิษฐานว่าจะมีข้อมูลส่วนตัวของผมไปด้วยเพราะเรื่องซวยๆอย่างนี้มักจะมีผมปนอยู่ด้วยตลอดมาใครก็ตามนะครับไอ้แฮกเกอร์ทีมมิจฉาชีพใดก็แล้วแต่ที่ดึงข้อมูลส่วนตัวของนายณัฐวุฒิไสเกื้อไปมึงจะเอาไปทำอะไรก็ช่างแต่มึงช่วยลงในข้อมูลในระบบไปด้วยว่าณัฐวุฒิไสเกื้อจะเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบผมไม่ยอมให้เสียคะแนนหรอกครับพี่น้องครับมีคนตั้งคำถามอีกว่าทำไมแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทย2คนถึงไม่ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นหมายถึงแพทองธารชินวัตรนั่นหมายถึงเศรษฐาทวีสินจริงอยู่ครับหลักการของพรรคเพื่อไทยที่ยืนยันและยังยืนยันจนวันนี้คือนายกควรต้องเป็นส.ส.เข้าสภาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการโหวตโดยตัวแทนประชาชนขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหลักการเรื่องการมีบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในสนามเลือกตั้งแต่ประเด็นก็คือว่าด้วยความอายุติธรรมและการกระทำต่อกันทางการเมืองแบบที่เป็นมาว่าที่นายกจากพรรคเพื่อไทยจึงไม่ได้มีสถานะเหมือนว่าที่นายกจากพรรคการเมืองอื่นด้วยความเคารพนะครับถ้าผมจะพูดตรงๆว่าที่นายกจากพรรคเพื่อไทยทันทีที่ประกาศตัวประธานโทษเถอะครับในทางการเมืองเป็นตายเท่ากันหมายความว่าคนบางกลุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวถูกยึดอำนาจคนบางกลุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวจะถูกเล่นงานเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ในประเทศผมไปกับแพทองธารชินวัตรตั้งแต่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยผมนั่งเก้าอี้แถวหลังแล้วมองเงาหลังเธอเวลาเธอยืนหน้าเวทีต่อหน้าประชาชนมาโดยตลอดภาพที่เห็นก็คือข้างหลังมีทีมเพื่อไทยร่วมงานเป็นทีมงานของเธอมากมายตรงหน้ามีประชาชนคอยสนับสนุนมากหลายแต่เดินต่อไปไกลกว่านั้นไม่รู้อะไรจะรอคอยว่าที่นายกจากพรรคเพื่อไทยคนนี้บ้างคุณเศรษฐาทวีสินก็เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อทั้งสองท่านพูดชัดว่าสนใจและถนัดงานด้านบริหารงานด้านนิติบัญญัติก็อยากจะให้ส.ส.และสมาชิกพรรคคนอื่นๆได้เตรียมตัวเข้าไปทำหน้าที่ผมคิดว่าเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยก็ตรงไปตรงมาในการที่จะให้คนที่กล้าหาญและเสียสละออกมาถือธงนำหน้าพรรคเคียงข้างกับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารได้มีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกวิถีทางการเมืองของตัวเองและไม่ได้หลบซ่อนนะครับถือธงนำแล้วเดินปราศรัยพบปะกับประชาชนมาตลอดผมกล้ายืนยันว่าในรอบครัวปีที่ผ่านมาแพทองธารชินวัตรรวมกับเศรษฐาทวีสินพบประชาชนมากกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาก็แล้วกันครับดังนั้นนี่คือความจริงทางการเมืองที่อยากจะให้พี่น้องทุกคนได้เข้าใจและประจักษ์สุดท้ายพี่น้องที่เคารพวันนี้จะเป็นวันที่ทีมเพื่อไทยรวมตัวกันที่นี่ก่อนที่จะกระจายตัวกันไปในทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
เราจะทำงานกันอย่างหนักทุกคนทุกเขตเพื่อที่จะเอาคะแนนของประชาชนมากที่สุดจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้ไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าเบอร์22ประยุทธ์กับเบอร์37ประวิตรจะมาแย่งเอาเก้าอี้นายกไปไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่ได้ซื้อรางวัลที่1นะครับไอ้พวกนั้นเดี๋ยวนี้รอรางวัลข้างเคียงหมายความว่าแพ้แต่รอจะถูกหวยให้เพื่อไทยเอาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปให้3คนนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องเชื่อเลยครับว่าเพื่อไทยเขาจะยอมยกเก้าอี้นายกให้กับคนพวกนั้น3คนนั่งอยู่ตรงนี้คนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแน่นอนหัวหน้าพรรคเขายืนยันพี่น้องตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยทั้ง2ใบขอเสียงหน่อยดังๆอีกที2ใบใช่ไหมแลนสไลด์ขอบคุณครับ